สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้ผมก็จะมาทดสอบเรื่องของ easing นะครับผมของส่วน auto animate นะครับ easing ก็คือจังหวะในการทำงานของเอฟเฟกตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมโอเคครับเรามาเริ่มกันตั้งแต่สร้าง Artboard ก่อนนะครับผมในที่นี้ผมก็จะสร้างเป็น freeform นะครับผมก็จะสร้างตัวสี่เหลี่ยมขึ้นมา1ตัวนะครับผมโอเคซึ่งในการทดสอบเนี่ยผมจะให้มันเป็นโปรเกตนะครับเราจะได้เห็นกันชัดเจนนะครับว่า easing มันทางานยังไงนะครับผม จากนั้นผมก็เอาบอร์ดได้ออกนะครับแล้วก็เทสีเทาลงไปนะครับผมให้มันอยู่กึ่งกลางก่อนโอเคประมาณนี้นะครับผมจากนั้นก็รูปิเค็ตนะครับแล้วก็ผมจะใส่สีแดงลงไปนะครับแล้วก็ให้ตัวต้นทางเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับผมจากนั้นผมก็รูปิเค็ตอาร์ตบอร์ดนะครับแล้วก็ที่สีแดงนี้ผมก็เดือดดึงให้มันมาถึง1น0นะครับผมโอเคทีนี้เราก็ได้โปรเกตบาร์ตั้งแต่ตัวที่เริ่มต้นแล้วก็ตัวที่จุดจบนะครับ ให้เราคลิกที่อัปบหที่1นะครับคลิกที่แท็บโปรโตไทป์ที่ทางด้านแอปพลิเคชันทูบาร์ด้านบนนี้นะครับผมจากนั้นแล้วก็ดึงเส้นลิงก์ไปที่อัปบทที่2นะครับที่ทิกเกอร์เป็นแท็บนะครับเพราะเราก็ใช้การกดนะครับตัวทรานซิชันเราเลือกเป็นอโตอนม a ต e นะครับผมทีนี้มันก็จะมีตั้งแต่อิซิ่นะครับมันก็จะมีมีนั้นนะครับ is out, is in, is in out, snap, win up แล้วก็เบ n c e นะครับผมเราจะทดสอบกันทุกตัวเลยนะครับ ตัวแรกเราให้เป็นนอนก่อนนะครับผมผมก็จะตั้งเวลาให้เป็น4วินาทีนะครับผมโอเคทีนี้ที่อาร์ตบอร์ดที่2เนี่ยผมก็จะให้มันเป็นแค่สูงที่วสองวินาทีนะครับผมเพราะเราจะทดสอบจากต้นทางาไปปลายทางอย่างเดียวนะครับผมอโอเคเรามาดูที่นอนก่อนนะครับผมคลิกที่อาร์บอร์ดที่1นะครับแล้วก็กดปุ่มเพย์ด้านบนขวามือนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ตัวบริเวณอาร์ตบอร์ดนะครับ จะสังเกตว่านอนเนี่ยก็คือจะวิ่งเป็นเส้นตรงเลยนะครับก็คือเป็นลีเนียเลยนะครับโอเคจากนั้นเรามาดูตัวที่สองนะครับก็คือตัว if out นะครับเรากดอีกทีนึงนะครับผมให้มันกลับไปที่จุดเริ่มต้นก่อนนะครับอันนี้ก็คือ i f out นะครับผมกดปุ๊บเราจะสังเกตว่า if out เนี่ยก็คือต่อเริ่มต้นจะเร็วนะครับต่อสุดท้ายจะช้านะครับดูทีหนึ่งนะครับตอนเริ่มต้นจะเร็วนะครับ แล้วก็ไปช้าอ่าโอเคอันนี้คือ is out นะครับผมจากนั้น i s in นะครับดูนะครับตอนเริ่มต้นจะช้านะครับแล้วก็ไปเร็วนะครับผมก็คือจากช้าไปเร็วนะครับผมดูทีนะครับอันนี้คือ i s i n นะครับผมโอเคช้าไปเร็วนะครับต่อมาคือ i s in out นะครับ i s out ก็คือช้ากลางเร็วแล้วก็ปลายช้านะครับผมก็คือ ช้าเริ่มต้นช้านะครับผมระหว่างกลางเร็วแล้วก็ปลายทางช้านะครับผมอันนี้คือ East in สอินนะครับต่อมาก็คือส nap นะครับผมคลิกปุ๊บมันก็จะมีที่ตัวปลายทางมันก็จะเด้งเข้าเด้งออกแล้วเข้ามานิดหนึ่งนะครับนี่คือ Snap นะครับแต่ถ้าส na ปเราใช้ในระยะเวลาที่เร็วลองดูทีนะครับเห็นไหมครับเราก็จะพอเห็นว่ามันจะมี นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมกลับไปเป็นที่4วินาทีเหมือนเดิมก่อนนะครับโอเคตัวต่อมานะครับก็คือวินอัพนะครับวินอัพก็คือเหมือนกันว่าตอนแรกนะครับจะจะถอยหลังไปนิดนึงนะครับแล้วก็เด้งออกมานะครับอันนี้ก็คือวินอัพนะครับต่อมานะครับบอลนะครับผม ก็จะกระเด้ง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 นะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของตัวอีซิงนะครับผมดังนั้นก็ลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้ดูให้เหมาะสมกับงานนะครับผมโอเคครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสุดท้ายก็ฝากข้อเรียนออนไลน์ของผมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ